หวานจริงๆนะคะสำหรับคุณณเทศกับยาย่าค่ะเรียกว่าอยู่ๆนะคะก็มือลั่นค่ะปล่อยภาพคู่นะคะออกมานะคะจากทริปปารีสที่รักค่ะเรียกว่าวันหยุดนะคะพักผ่อนช่วงเทศกาลสงกรานต์ค่ะทั้งคุ้มค่าแล้วก็มีความสุขมากๆนะคะสำหรับคู่รักสุดหวานณเดชน์คุกิมิยะแล้วก็คุณยาย่าอุรัสยาค่ะที่จับมือกันไปเที่ยวฝรั่งเศสนะคะก็เป็นเมืองแห่งความรักใช่ไหมคราวนี้ก็ไปกัน2คนนะคะดูเหมือนความหวานจะยิ่งเพิ่มค่ะเมื่อยาย่านะคะมีเวลาให้คุณณเดชน์อย่างเต็มที่เป็นการจับมือกันผชนภัยในปารีสนะคะกัน2คนเนี่ยเรียกว่าเป็นครั้งแรกค่ะแม้ว่าจะไม่มีภาพคู่หวานๆออกมาให้เห็นแบบถี่ๆเหมือนคู่อื่นๆนะคะแต่ใช่ว่าจะไม่เห็นเลยนะจ๊ะต้องบอกว่าภาพดังกล่าวนะคะหลุดออกมานั้นเกิดจากการโป๊ะแตกค่ะของคุณณเดชน์ค่ะเป็นคนที่ปล่อยภาพนี้ออกมานะคะก็เป็นภาพที่น่ารักค่ะหวานๆนะคะขณะที่คุณณเดชน์นั้นขับรถแล้วก็ยาย่านั้นนั่งเซลฟี่ค่ะคาดว่าเป็นการลงผิดนะคะอาจจะลงผิดแอคเคาท์หรืออะไรสักอย่างนะคะเพราะว่าหลังจากนั้นนะไม่นานค่ะเจ้าตัวก็รีบเข้ามาลบรูปออกไปนะคะแต่ก็นั่นแหละค่ะไม่ทันชาวเน็ตแล้วนะคะเพราะว่าภาพต่างๆนั้นก็ถูกแคปเอาไว้ได้อย่างทันท่วงทีค่ะก็เป็นโมเมนต์น่ารักน่ารักนะคะของทั้งคู่ค่ะแอดก็เอามาฝากนะคะสำหรับใครนะคะที่เป็นแฟนคลับของคุณณเดชน์แล้วก็ยาย่านะคงจะกรี๊ดลั่นบ้านกันเลยทีเดียวค่ะเมื่อเห็นภาพนี้นะคะก็เนี่ยดูได้ค่ะทริปนี้เรียกว่าเสื้อคู่รองเท้าคู่กางเกงคู่คือมาหมดค่ะแต่งตัวเหมือนกันตลอดเลยนะคะค่ะก็เอาข่าวมาฝากนะคะก็ขอขอบคุณค่ะข้อมูลจาก sanuk.com นะคะก็ยังไงก็เหมือนเดิมค่ะอย่าลืมนะคะก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งช่องเราเอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆค่ะแล้วมาเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้า